นกอาจารย์เกตจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีโง่เฮงฟิสิออกโนมีอวอร์ด2566มอบรางวัลให้ช่างศักดิ์ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีเลยทีเดียวสำหรับพิธีไหว้ครูช่างสักคิ้วโง่เฮงและงานรับรางวัลเกียรติยศโง่เฮงฟิสิออกโนมีอวอร์ด2566ครั้งที่1ซึ่งจัดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักธุรกิจช่างสายสักคิ้วช่างต่อขนตาร้านเสริมความงามมารวมตัวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจสายความงามช่างสัก PMU ช่างสักโง่เฮงสายมูเตลูโดยสมาคมช่างสักคิ้วโง่เฮงประเทศไทยซึ่งงานนี้มีช่างสักคิ้วทั่วฟ้าเมืองไทยให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะนกลพรรดาศรีกรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เกตจากสถาบันเคสโคเรียค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฟินนะครับจากฟินสโตนครับสวัสดีครับผมอาจารย์วินไทยโหราธิบดีศาสตร์สากลในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับวันนี้จะเป็นงานไหว้ครูนะคะศาสตร์โง่เฮงนะคะของเมืองไทยจัดโดยสมาคมช่างสักคิ้วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดจริงค่ะสำหรับงานในวันนี้ภาคเช้าจะเป็นเรื่องของการบวงสรวงนะคะพ่อแก่เพชรหลูกันซึ่งเป็นที่นับถือของช่างศักดิ์นะคะช่วงบ่ายจะเป็นพาร์ทของการรับรางวัลช่างศักดิ์ที่1ปีตลอดเวลาเราทำมาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ช่างศักดิ์วันนี้เข้าร่วมงานมากกว่า200คนนะคะแต่จริงๆเรารับได้มากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากห้องมันมีจำนวนจำกัดนะคะทุกปีเราก็จะจัดงานแบบนี้แหละค่ะทุกๆปีนะคะวันนี้เราก็มีทั้งเซเลบนะคะมีทั้งร้านสักคิ้วชื่อดังนะคะแล้วก็มีทั้งสถาบันที่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาจากต่างประเทศนะคะเข้าร่วมรับรางวัลมากมายนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันนะคะเชิญค่ะอาจารย์ครับมาจากเมนสโตนครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ทริคและเทคนิคทางการตลาดให้ช่างรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าเราควรจะดำเนินธุรกิจของเรายังไงควรจะให้บริการลูกค้ายังไงทำยังไงให้ลูกค้ารักเราวันนี้ก็จะมาบอกถึงเรื่องราวของปี2567ที่เป็นค่าของความเสียหายใน4นักษัตริย์แล้วก็เรื่องราวของคนที่เสียหายไปแล้วในปี2516ขึ้นปี2517จะเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับค่าของความมั่งมีความร่ำรวยมากขึ้นนะครับจากศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของดินน้ำลมไฟก็เกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าเหมือนเดิมอยู่ดีครับผมอาจารย์เชื่อว่าสายมูมาแรงนะคะอาจารย์ก็เลยอยากให้ทุกคนที่ร่ำเรียนนะคะจากสถาบันเคสโคเรียด้วยก็ตามจากนักเรียนต่างๆที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ทั่วประเทศไทยของเราได้มารวมตัวกันก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนำสิ่งดีๆจากสู่ปีหน้าแล้วเราก็จะทำงานกับทุกสถาบันในประเทศไทยแบบนี้ต่อไปสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินของการเข้ารับรางวัลในวันนี้นะคะก็เราก็จะเลือกจากงานที่นักเรียนทำนะคะอย่างเช่นใครที่ทำสายมูอยู่แล้วนะคะเด่นด้านการสักปากเด่นด้านการสักคิ้วนะคะหรือแม้แต่ผู้บริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าหรือแม้แต่เพจต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วนะคะใครที่ติดตามนะคะบรรดาสถาบันต่างๆที่เข้ารับรางวัลเราเชื่อว่าทุกๆสถาบันที่เข้ารับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้ารับรางวัลของเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นทุกๆท่านสามารถเลือกใช้บริการได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วปีนี้เนี่ย200ท่านเราวางแผนไว้แค่1เดือนเท่านั้นนะคะไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะเรื่องของการจัดสถานที่ต่างๆก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเราเชื่อว่าปีหน้าเราจะทำได้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็อยากให้อีกหลายๆสถาบันที่ยังใช้บริการเรื่องของสายมูอยู่ก็ดีนะคะหรือแม้แต่ใครที่ทำมาร์เก็ตติ้งด้านไหนก็ดีเราอยากให้ในทุกๆพาร์ทที่เราทำที่สมาคมทำเนี่ยเราก็จะพยายามดึงสถาบันต่างๆที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นฟรีสโตนก็ดีหรือแม้แต่สถาบันต่างๆที่เข้าร่วมกับเราก็ดีนะคะเราก็จะอยากให้ทุกท่านมาแชร์ประสบการณ์หรือแม้แต่แชร์ความรู้นะคะต่างๆทริคต่างๆเพื่อจะให้ช่างสักคิ้วทุกท่านได้มีการพัฒนาในทุกๆส่วนค่ะก็ฝากงานช่างสักคิ้วประเทศไทยของเราด้วยนะคะเป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถเรียนได้แล้วก็สามารถไต่เต้าจากผู้หญิงธรรมดาก็กลายเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะพวกเราชาวสักคิ้วของประเทศไทยนะคะThank you.